ธีรธรบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายทีมชาติไทยที่สามารถพังประตูซุนบุคุณไดมอเตอร์นะครับทีมแกร่งจากเกาหลีใต้และสามารถพาต้นสังกัดเอาชนะไปได้4-1ทะลุรอบ16ทีม ACL ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมกับคว้ารางวัล MVP ในเกมดังกล่าวโดย AFC นะครับได้มีการเปิดโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมเอเชียประจำสัปดาห์ปรากฏว่าเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับมีผลโหวตคะแนนสูงถึง 85% เหนือผู้เล่นรายอื่นๆอย่างถล่มทลายและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยนะครับสามารถเอาชนะใจแฟนบอลเอเชียคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยม AFC แชมเปี้ยนลีกประจำสัปดาห์มาครองได้จากจังหวะยิงไกลด้วยเท้าซ้ายสุดสวยนะครับใส่ซุนบุคุณไดมอเตอร์ทีมแกร่งจากเกาหลีใต้สำหรับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับกำลังลุ้นเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะคว้าแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งเขาสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วด้วยการเป็นนักเตะไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์เจลีกของญี่ปุ่นลีกเบอร์หนึ่งของเอเชียในช่วงฤดูกาล2019ที่ผ่านมาส่วนเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับพร้อมต้นสังกัดจะมีคิวเตะพบกับซูวอนบูวิงนะครับทีมจากเกาหลีใต้ในเวลา3 ทุ่มนะครับเป็นเวลาประเทศไทยในวันที่7 ธันวาคมนี้แต่ยังไงเราแฟนบอลชาวไทยนะครับก็อย่าลืมเชียร์เจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนักเตะไทยคนแรกนะครับให้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียมาครองให้ได้สวัสดีครับจริงๆก็ผมว่าในความรู้สึกผมก็ผมเล่นกับใครก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเรียวทำหน้าที่ได้ดีในตำแหน่งวิงซ้ายเหมือนกันแน่นอนเราเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เป็นคนที่เล่นตำแหน่งเดียวกันด้วยแล้วก็ผมจินตนาการเหมือนเร็วเหมือนมาเทวุฒิในปีที่แล้วเขามีความเร็วมีทักษะที่ดีในการเล่นเกมรุกก็มันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับผมที่ได้ร่วมงานกับเร็วในวันนี้ครับก็หวังว่าเราจะทำหน้าที่ได้ดีต่อไปในทุกๆเกมก็พยายามโฟกัสในการเล่นของทีมแล้วก็ในแทคติกของบอลทังเก้เองก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรผมมาที่นี่เพื่อมีสมาธิแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้แค่นั้น